วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในแคคตัสสวนอุ่นดินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการขยายพันธุ์ของเจ้าลาวอ้ายนะคะของแมมลาวอ้ายค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะคะตัวนี้นะคะก็เป็นแมมลาวอ้ายนะคะแต่ว่าเป็นตัวดอกสีขาวนะตัวนี้ถ้าเราอยากจะให้เขาออกหน่อได้เร็วขึ้นนะคะเราควรจะนำเขามากราฟแบบนี้นะคะอันนี้ใช้เวลากราฟแค่ประมาณเดือนครึ่งไม่ประมาณไม่เกิน2เดือนนะคะเดือนกว่าๆกับ2เดือนนะคะเขาก็จะได้เป็นฟอร์มแบบนี้ออกมาหลังจากนั้นนะคะให้เราเด็ดหน่อนะคะเราสามารถเด็ดหน่อของเขาไปชำได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราเด็ดหน่อเขาไปชำนะคะมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยขยายจำนวนต้นของเขาได้เยอะขึ้นส่วนรากของเขานะคะมาง่ายมากนะคะสำหรับลาวอ้ายนะคะนี่ค่ะบางต้นนะคะเขาจะออกมาเป็นหน่อแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะถ้าเขาออกหน่อมาใหญ่แบบนี้เราสามารถที่จะเด็ดหน่อไปชำได้นะคะแต่ว่าถ้าเขาออกมาแล้วเป็นหน่อเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวฝนพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้ฝนกราฟกับตอบูนะคะแต่ฝนมีความรู้สึกว่าเขาจะโตช้ากว่ากราฟตอสามเหลี่ยมนะเห็นไหมคะว่าหน่อของเขานะคะจะออกมาเป็นหน่อเล็กๆๆๆๆอย่างนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยฝนจะใช้วิธีตัดลงทั้งหมดนะคะแล้วก็ทำเป็นฟอร์มกอค่ะแต่ถ้าฝนอยากจะนำไปกราฟเพื่อขยายเพิ่มนะคะฝนก็จะมาเด็ดหน่อจากต้นที่เป็นหน่อเล็กๆแบบนี้นะคะมากราฟแต่ถ้าเป็นหน่อใหญ่แบบเมื่อกี้นะคะที่เอาให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็ถ้าเป็นแบบนั้นฝนจะเด็ดหน่อออกมาชำค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนะคะนี่นะคะเป็นแมมลาวอ้ายค่ะแต่ว่าถ้าเขาทำเป็นฟอร์มกอนะคะเขาก็จะสวยน่ารักมากเลยเพราะว่าขนเขาจะปุกปุยมากเลยนะคะดูสิคะนี่ค่ะถ้าเวลาที่เราจะเดี๋ยวนะนี่นะคะได้ไหมได้นี่นะคะถ้าเวลาที่เขาเป็นหน่อเล็กๆแบบนี้นะคะกระจุกอยู่แบบนี้นะคะถ้าเราจะนําเขาไปขยายนะคะหรือว่ามาทําเป็นฟอร์มกอนะคะก็ทําไม่ยากเลยฝนก็จะใช้วิธีการปาดตรงนี้เลยนะคะเอามีดเป็นใบมีดโกนนะคะฝนมักจะใช้เป็นใบมีดโกนนะเพราะว่ามันจะแทรกเข้าไปตรงช่วงนี้ได้ดีนะคะแล้วก็จะทําให้แผลของเขานะคะไม่ช้ําไม่ใหญ่นะคะฝนจะปาดตรงนี้ไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะทาผงเร่งรากแล้วก็จะทิ้งไว้ให้แผลแห้งค่ะหลังจากที่แผลแห้งแล้วเราก็จะนำลงไปปลูกนะคะแค่นี้เลยค่ะวิธีที่ทำให้เลี้ยงแมมลาวอ้ายนะคะจะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยการชำหน่อหรือว่าเป็นการเลี้ยงเป็นเราสามารถขยายพันธุ์ด้วยการชำหน่อใหญ่ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นหน่อเล็กๆแบบนี้เราก็นำมาทำเป็นฟอร์มกอได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราตัดออกจากตอนนี้ใช่ไหมคะเราก็ไปหาหน่อเล็กๆแบบนี้นะคะจากต้นอื่นก็ได้ค่ะแล้วก็เอามากราฟจากตอกับตอเดิมได้นะคะเห็นไหมคะว่าเมื่อเราได้เป็นฟอร์มกอสวยแล้วเราก็ยังสามารถที่จะใช้ตอเดิมนะคะเอามากราฟได้อีกใช้วนอยู่อย่างนี้ได้เลยนะคะเรื่อยๆเลยนี่แหละค่ะข้อดีของกระบองเพชรนะคะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ได้ง่ายแล้วก็ยังนำกลับมาทำต่อได้อีกนะคะสำหรับต่อนี่นะคะแมมลาวอ้ายค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแคปตาสวนอุ่นดินสำหรับคลิปต่อไปฝนมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ